ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมก็ประชาชนเขาก็มองออกแล้วทางอาจารย์อภิสิทธิ์มองยังไงผมก็มองว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาหวังหรอกรัฐบาลนะไม่ใช่ประชาชนแสดงว่านโยบายรัฐบาลเขาหวังอะไรครับเขาก็หวังว่าคนจะให้การสนับสนุนอะไรหลายอย่างมากขึ้นการเลือกตั้งแบบนี้ดูเหมือนเป็นการหาเสียงไม่ทราบแต่ผมไม่คิดว่าจะได้เสียงมากเท่าไหร่ต่างกับประชานิยมไหมครับนโยบายก็ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าลักษณะของการอนุมัติแบบนี้ก็ไม่ต่างถ้าสมมติว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นเป็นรัฐบาลชุดหน้าจะทำยังไงกับนโยบายนี้คะคือหนึ่งแนวคิดของการมีสวัสดิการดูแลผู้มีรายได้น้อยนะครับเราสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เดินหน้า2เนี่ยถ้าจะทำระบบสวัสดิการแบบนี้จะต้องมีระบบที่ทำให้มันมีหลักมีเกณฑ์และมีความเป็นปัจจุบันได้ตลอดอย่าลืมนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าทำแบบที่รัฐบาลนี้ทำไปเรื่อยๆคนที่ถือบัตรอยู่ก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งๆที่หลายคนถึงจุดหนึ่งก็อาจจะพ้นจากสถานภาพของการเป็นคนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วในทางกลับกันเนี่ยคนที่ไม่ได้มีบัตรนี้ก็จะเสียสิทธิ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีระบบวิธีการที่บอกว่าวันนี้คือปีที่แล้วช่วงที่ขึ้นทะเบียนเขาอาจจะไม่เป็นคนจนหรือคนมีรายได้น้อยแต่วันนี้ถ้าเขาเป็นก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยนะครับจนกว่าจะถามเพราะนั้นระบบตัวนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับประการที่3เนี่ยผมยืนยันว่าอะไรที่เป็นสิทธิที่เรามองว่าเป็นสิทธิที่พึงได้ก็ควรจะให้แบบเป็นการทั่วไปให้มากที่สุดแล้วก็ควรจะให้ในรูปแบบที่สะดวกที่สุดแล้วก็ถ้าจะเป็นการเติมกำลังซื้อให้กับประชาชนเนี่ยไม่ควรไปจำกัดว่าประชาชนจะเอาเงินนั้นเนี่ยไปใช้จ่ายที่ไหนเพราะการไปจำกัดอย่างนี้คือการทำให้1ประชาชนเองไม่สะดวกไม่มีทางเลือกเท่าที่ควร 2. เงินที่พึงจะหมุนเวียนอยู่กับชุมชนหมุนเวียนอยู่กับตลาดสดร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงก็ไม่เกิดขึ้น 3. ร้ายที่สุดคือคนที่เคยขายของให้กับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยสูญเสียธุรกิจไปอย่างมหาศาลทำให้เพิ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงแน่นอน